อนนี้ผมเดินมาใกล้จะถึงร้านคราฟต์เบียร์แล้วนะหวังว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะว่าร้านจะเปิดนะนี่แน่เลยคราฟต์เบียร์คอมโมเดียนี่ไงมีถังหมักด้วยใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีแฮปปี้อาวด้วยนะ4โมงเย็นถึงทุ่มนะครับพี่อาวเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าที่จะโอเพนว้าวนี่ก็จะมีมุมที่มีพูลนี่นะฮะตัวพูลดังนี้แล้วกันตอนนี้ผมอยู่ในร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสั่งออเดอร์ก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นลายเบียร์ของที่นี่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะถ้าที่เห็นจะมีตัวโกแองเจิลตัวนี้ก็เป็นลาเกอร์นะฮะแอลกอฮอล์ 5% ตัวนี้แอมเบอร์วิชก็เป็นวีทเบียร์นะ 5.2%IPA นะครับ 5.6 แล้วก็ Red Fury 6.8 แล้วก็ Hop Special นี่เป็นของ Special ของแต่ละเดือนมั้งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งพวกเทสเตอร์เนี่ยมานี่คือราคานะเป็นเหรียญ นะโอเคเดี๋ยวผมขอสั่งเบียร์ดีกว่าระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันโซนด้านนอกนะครับเทียนเคไกนะนี่ผมมาเป็นแขกคนแรกของร้านเลยวันนี้เขามีขึ้นชั้น2ได้ด้วยนะเป็นบรรยากาศชั้น2The beer is brew here. Yeah. ที่ไปถามมานะครับเขาบอกที่นี่สูตรเบียร์มันเป็นสไตล์ของคนเยอรมันทำนะฮะแต่ว่าผลิตขายแค่เฉพาะในกัมพูชาเท่านั้นนะฮะก็เขาก็ผลิตที่นี่เป็นโลคอลเบียร์ก็ได้นะครับส่วนของเมนูอาหารนะครับก็จะมีเบอร์เกอร์ก็เริ่มที่10เหรียญนะครับไก่ 12.9 พวกไส้กรอกเป็นเซตนี้ก็ 29.5 ก็ไม่ถูกนะก็คงเป็นราคาฝรั่งนะฮะสเต็ก24เหรียญตามนี้เลยจริงๆผมยังอิ่มอยู่เลยนะเนี่ยผมยังไม่รู้จะสั่งอะไรกินดีไหมแต่อยากเทสเบียร์ที่เฉยตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาหารก็ออกแนวฝรั่งนะครับเป็นสเต็กมีสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะของหวานน้ำผลไม้น้ำดื่มนะทั่วไปโอเคครับเดี๋ยวรอชิมโอเคตอนนี้เบียร์ผมมาแล้วนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะฮะ Go Angel Amber Wish Hop IPA Red Fury แล้วก็ Special นะฮะตัวนี้สีออกเหมือนผมคุ้นว่าเขาพูดถึงสตรอเบอรี่อาจจะมีการใส่อะไรเข้าไปในนี้นะแล้วก็เราก็จะได้ถั่วมาแก้มันอันหนึ่งนะจะเริ่มที่โกลเจอร์ก่อนตัวนี้สไตล์ลักเกอร์นะครับแต่ว่ามีกลิ่นฮอปมอลมีเปรี้ยวนิดครับในตัว Go Angel ต่อไป Amber Wish ตัวนี้เป็นวีทเบียร์นะครับสีออกส้มเลยนะในกล้องอาจจะดูเข้มกว่านิดนึงเพราะว่าแบ็คกราวด์นะครับก็สไตล์วีทเบียร์อ่อนไม่หวานมากต่อไปตัว IPA นะครับพอพี่ IPA เป็นไอเดียที่มีความนุ่มขมไม่มากนะแต่ว่ามีความขมแล้วก็กลิ่นฮอปขึ้นมา
รู้สึกมีบอดี้ของเบียร์เรดเฟอรี่ก็เรดเฟอรี่จะเป็นตัวที่แอลกอฮอล์หนักสุด 6.8 นะครับตัวนี้แต่กับดีนะเรดเฟอรี่มีความหวานหอมแล้วก็ไม่รู้สึกแอลกอฮอล์ที่โดดนะครับดีมากต่อไปมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวสเปเชียลเขาผลไม้จริงๆด้วยกินสตรอเบอรี่นะครับเหมือนที่เขาบอกมาที่ผมได้ยินเมื่อกี้มีสตรอเบอรี่มีกลิ่นอยู่ในนี้มันก็จะมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดๆนะครับผมชอบ2ตัวนี้นะครับตัวฮอป IPA กับเรดเฟอรี่นะครับมันค่อนข้างที่จะมีความสมดุลในความรู้สึกของผมนะฮะโอเคนั่งจิบไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเมื่อกี้สั่งฟิตแอนด์ชิปไปด้วยไป 17.29 เหรียญนะครับ